นะฮะอยู่กับพวกเรานิวนอนดูอยู่กับนิวนะฮะปอยค่ะ YouTube ชื่อ Oxygen Official ฝากไลค์ Subscribe กันติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้นะฮะขอบคุณแฟนๆฝัดผีที่เลือกมาดูช่องเราคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะกำลังใจคนทำเรียกชั่นแบบเราแล้วก็จิตการวิบาทนักแสดงตัวละครได้เลยเพราะวันนี้เรากลับมากับซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรเริ่มซีเดอะซีรีส์จ้าที่6แล้วทุกคนอุ้ยครึ่งนึงแล้วใครอยากจะดูก็ยังทานทุกคนไปทุกวันอาทิตย์นะคะ4 ทุ่มครึ่งทางจิมเอ็ม25แล้วก็แบบอันคัทเวอร์ชั่นเต็มตาย้อนหลังเนี่ยก็คือไอชินอีนะคุณ5 ทุ่มครึ่งเจ้าดีเจ้าเดิมมาอยู่บ้านต้องหลับได้สัก 2-3 EP แล้วเนาะการที่ปฏิเสธอะไรเอาไว้มันก็ทำหมดบอกอะไรไว้ก็ตรงข้ามยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหวั่นไหวยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเติมเต็มยิ่งอยากกินไข่เจียวนี่แล้วนี่ก็มีความเสียใจจากการที่ถูกลูกพี่ลูกน้องมาประทะคารมหน้าบ้านมีการต่อว่าต่อขานกันก็ได้รับการฮีลใจจากคุณมหาสมุทรนี่แหละเขาดูแลความรู้สึกคุณต้องรักจริงๆไม่ได้โหดสนใจให้เงินไปดูกันต่อเลยสิว่าฉันจะไม่มีรักนายฉันหมดศรัทธาในความรักฉันไม่เชื่อโอ้ตายฟรีทั้งหมดที่พูดออกมาไปดูกันต่อเลยนะครับต้องรักมหาสมุทรอีพีที่ 6นะครับผ่าเข็มขัดให้นายสักเส้น2 เส้นดีกว่ายังไม่จบพอแล้วครับก็ฉันอยากซื้อให้ดีพอแล้วมากคุณพี่ทำไมชีวิตดีเราจะไม่ซื้ออะไรให้แล้วเลยทำไมคนบางคนมองเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเขาน่ารักหลงรักไม่ว่าทำอะไรก็น่ารักจริงไม่ว่ายิ้มยังไงก็น่ารักจริงโอ้โหตายแล้วหมดเลยตายมหาสมุทรครับไม่ครับเฮ้ยถึงเวลากินข้าวแล้วคุณต้องกินอะไรบ้างนะไม่ฉันอยากกลับไปกินข้าวที่บ้านอยากกินไข่เจียวเหรอก็ฉันเสียดายข้าวที่เมื่อคืนนายทำเอาไว้อ่ะมันอยู่ในตู้เย็นนี่ใช่ไหมล่ะเพราะคนนี้ทำอะไรก็น่ารักหรือเพราะความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วลงไปแล้วมันข้างรักไปแล้วมันยิ่งมีเขาอยู่ตรงหน้าเลยกลับบ้านครับต้องรีบกลับโอ้ยมันบรรยากาศมันน่ารักจังเลยที่ร้านอาหารแพงๆก็หรอของเธอต้องรับเติมข้าวหรอเติมข้าวให้หน่อยถ้าอิ่มก็ไม่ต้องฝืนกินเอาใจผมก็ได้คุณทุกทีกินข้าวอย่างกับแมวดมก็ฉันหิวอ่ะเป็นไงอะไรกันมาแล้ว8,000คุณหรือเปล่าก็พอกินได้ไม่เป็นอะไรหรอกงั้นหลังจากนี้ก็กินแค่พอกินได้พอนะคุณนายจะทำให้หรอคุณจะกินไหมล่ะคุณอยากเล่าให้ผมฟังไหมนายรู้เรื่องฉันจากไอวีแล้วนี่มันทักมาบอกฉันว่านายโทรหามันเมื่อคืนยังไงล่ะเรื่องในบ้านฉันน่ะน้ำเน่าดีไหมไม่ครับผมวางสายก่อนผมบอกพี่วีว่าผมจะรอฟังจากปากคุณเองอยากรู้เรื่องอะไรล่ะถ้าพี่เล่าได้พี่ก็จะเล่าผมอยากถามเรื่องคนชื่อปินนะครับทำไมชอบอ่ะถ้าชอบที่หมายถึงทำให้ทรมานที่สุดเจ็บปวดที่สุดทุรนทุรายจนจะเป็นจะตายก็เรียกได้ว่าชอบจนรักเลยครับผมว่าผมฟังแค่นี้ดีกว่าครับเอ้าทำไมล่ะเรื่องของคุณต้องรักผมอยากฟังจากปากคุณต้องรักมากกว่าครับ no. ผมไม่อยากให้เขาคิดว่าผมมาขุดคุยไว้เดี๋ยวเขาไว้ใจผมเขาก็เล่าเองเลยครับผมรอวันนั้นได้เป็นคนไม่มีน่องไม่มีนายไม่มีเหลี่ยมพี่ขออะไรอย่างได้ไหมอะไรครับอย่าให้เรื่องนี้จบแค่การซื้อกินไม่ต้องพูดคุณเพิ่งด่าเด็กเคี้ยนั่นว่าเอาเวลาว่างไปหาอะไรใส่หัวดีกว่าเสือกเรื่องของคนอื่น ผมไม่อยากเป็นคนที่ยากครับผมเลยเราฟังจากปากคุณเองดีกว่าโดนหมดกระทบหมดทุกคนโดนอย่างผมบอกพี่มีว่าผมจะรอจนกว่าคุณจะเล่าให้ผมฟังเองบ้าจริงคุณเป็นไรหรือเปล่าทุกคนเพ้ออยากโอนก็แค่ปกติแล้วอ่ะยังไงคะทุกคนจะรู้เรื่องฉันจากปากคนอื่นประทับใจละสินายอยากรู้อะไรอ่ะชาวเกาะคนนี้ประทับใจละสิคุณอยากเล่าอะไรให้ผมฟังล่ะสองตัวละครนี้เลิศมากยายนั่นน่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันแต่ก็ไม่รู้ว่าประสาทกินหรือว่านิสัยเสียกันทั้งบ้านหรือเปล่าเพราะว่านาฉันเนี่ยก็ไม่ถูกกับแม่เอาเหรอพี่น้องทะเลาะกันแม่ฉันไม่คนเก่งยิบจับอะไรอ่ะก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดน้องอิจฉาพี่อย่างเงี้ยหรอบ้านหลังเนี้ยก็ของแม่ฉันเลิศรวยกันไม่ไหวคอนโดของคอนเนอร์อ่ะก็ของแม่ฉันเลิศแม่เลิศแม่ทำอะไรอ่ะไก่ทองแม้กระทั่งคอนโดของนิวีอ่ะหยิบแล้วเป็นทองที่เช่าอยู่ก็เป็นของแม่ฉันรับสิทธิ์เยอะจ้ะเลิศฉันชอบสงสัยนาฉันเนี่ยจะหาวิธีเอาชนะแม่ฉันไม่ได้มั้งก็เลยส่งลูกตัวเองมาแทนทั้งที่บ้านนั้นนะมีพร้อมหมดทุกอย่างโดนด่ามีพ่อที่แสนดีเรื่องพ่อเป็นปมใหญ่มากฉันเคยเล่าเรื่องครอบครัวให้นายฟังอยู่ใช่ไหมพ่อฉันเป็นแมงดาส่วนแม่ฉันก็บ้าผู้ชายฉันสองคนเกิดมาเพราะคิดว่าเป็นของขวัญที่ผู้ชายนั้นมอบให้แม่ฉันโดนผ่านเงินไปต้องไม่รู้เท่าไหร่ส่วนพ่อฉันน่ะก็พาผู้หญิงเข้าบ้านไปซ้ำหน้าเลยหรอยอมขนาดนั้นเลยหรอวันนี้ก็ไม่ได้นะเอาเงินเข้าไปแล้วจะทำอย่างนี้สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มาจบลงที่แต่แม่รู้ไงแต่แม่ก็คือยอมทั้งหมดลูกชายเลือดอาบหน้าฮะก็ตกยาออกเลยหรอแรงคุณหมายความว่าไงนะแผลเป็นหรอเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรอเนี่ยนายก็มีสินะแผลเป็นตลกไปหมดไม่ไหลเครียดอ่ะซีรีส์มันเครียดอ่ะวันนั้นเขาทะเลาะกันพ่อฉันเป็นพวกชอบใช้กำลังอยู่แล้วโอ้ไม่มีอะไรดีเลยเรื่องราวมันจบลงด้วยพ่อขวดเหล้าฟาดลงที่หัวฉันแรงมากฮะคุณพ่อแรงมากเลือดจนอาบหน้าฉันนั่นไปหาพี่สาวพี่ได้แต่ยืนตัวสั่นส่วนแม่ฉันก็ได้แต่นั่งร้องไห้ฟูมฟายจะเป็นจะตายเขาทำลูกเรานะแม่ฉันหันไปมองพ่อตัวเองพ่อทำสายตาเหมือนรำคาญฉันมากบ่นโวยวายว่ารำคาญจะร้องอะไรนักหนาเราก็เดินกลับไปนั่งกินเหล้าต่อโอ้เกินไปมากอันนี้เกินไปมากฉันสลบลงไปก็ตื่นมาอีกทีหนึ่งตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วหลังจากวันนั้นน่ะแม่ฉันก็ใช้เงินไล่พ่อแล้วบอกกับทุกคนว่าห้ามมีใครติดต่อพ่ออีกโอเคแต่มันก็ยังไม่วายพอเห็นว่าแม่ฉันใช้เงินซื้อผู้ชายขึ้นบ้านย่าฉันก็ไม่ลังเลเลยที่จะเหยียบซ้ำฉันได้ยินย่าฉันนะพูดกับฉันอยู่เลยว่าฉันน่ะก็เป็นแค่ลูกแมงดาคือฉันไม่เข้าใจว่าอีนั่นจะอิจฉาอะไรฉันนักหนาอยากจะเอาชนะอะไรฉันนักหนาฉันเป็นตัวแทนโรงเรียนก็อยากจะเป็นตามฉันไปเรียนเมืองนอกก็ต้องไปด้วยเนาะก็จะไปเรียนตามฉันขนาดฉันมาเขียนนิยายอ่ะ ก็ยังจะมาเขียนตามฉันอีกสุดท้ายพอดังสู้ฉันไม่ได้ก็ไปพูดกับคนอื่นว่าฉันน่ะไปก๊อปงานเขามาฉันไม่เข้าใจว่าอยากจะเอาชนะอะไรชนักหนาขนาดนั้นทั้งที่ฉันน่ะยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีครอบครัวไม่ให้จะมีความสุขเหมือนนี้นั่นน่ะไงเราได้จะมาเติมเต็มความสุขของเธอฉันต้องทำยังไงอ่ะหรือว่ามันต้องมีใครสักคนในครอบครัวฉันตายเหรอพวกนั้นมันถึงจะพอใจอ่ะคุณรู้ไหมเราทุกคนเนี่ยร้องไห้ได้นะครับฉันไม่ร้องแล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วคุณไม่ร้องก็ได้แต่ผมขอแล้วคุณยามสิอะไรผมขอกอดคุณได้ไหมไม่ได้บอกให้นายกอดเลยไม่ยอมเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่ยอมไม่อยากกอดสิอุ่นไหมล่ะดูสิมีเห็นจะเกี่ยวเลยดูสิงั้นคุณต้องรับก็ตัดเงินผมได้เลยเพราะฐานที่ขัดคำสั่งคุณต้องรับตัดเลย5 บาทเหลือ4,900โอ้ไม่อยากกอดฉันจะตัดเงินนายจะตัดเงินนายหมดเลยต้องพี่เล่นธรรมชาติมากเหมือนเป็นต้องรักจริงๆเลิศอะไรอ่ะฉันไม่เชื่อในความรักฉันไม่ต้องการถ้านอนเฉยๆไม่มีอะไรเลยจริงฉันง่วงปวดตาด้วยเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนี่ไงจะพักผ่อนเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนแล้วว่าคุณจะนอนเหรอครับท่านี้พออกหน่อยอุ่นหรอกแล้วก็นายทำฉันร้องไห้ด้วยไม่กอดฉันไม่กอดฉันไม่ได้อนุญาตให้กอดฉันจะหักเงินฉันไม่ร้องไห้หรอกเรื่องมันผ่านไปผมก็เลยต้องรับผิดชอบอันนี้ห้องนอนใครเชี่ยอะไรสถิติกรุงเทพเป็นศูนย์เลยหรอวะไอ้0อยู่เลยอ่ะมันยังไม่ได้แอมกันเลยเข้าใจปะมันไม่ไหวหรอกคุณก็ใจร้ายจังเลยนะมานอนยั่วผมแบบเนี้ยอดทนลูกไปจะนับหนึ่งแล้วหรอจะนับหนึ่งแล้วหรอสวยมากอะไรที่ฮะขึ้นแล้วหรอแข็งนะทีมแบบเนี้ยฉันนอนไม่ได้หรอกนะมันทีมผมก็รู้เลยแล้วคุณรู้ไหมคุณรูปแบบเนี้ยผมก็นอนไม่ได้อ๋อรูปแข็งๆอยู่ที่มันทิ่มแล้วนายแดงฉันทำไงคนนี้ ใช้มากกว่ามือได้ไหมล่ะมันทิ่มป่าจัดการในสิ่งที่มันทิ่มก่อนแลนโกนนอนโถแน่ใจเหรอครับแลนโกนแต่ผมว่าคุณตื่นแล้วนะครับคุณตื่นแล้วใช่ไหมครับมองป่าฉันขนาดเนี้ยจูบเลยไหมล่ะจูบฉันว่านายอ่ะอยากให้ฉันใช้ปากกับอย่างอื่นมากกว่ามั้งว้าวว้ายคุณก็รู้นี่ต้องรับมันเกินไปมากนะใครอีกอะโอ้ยเชี่ยเอ้ยขออนุญาตสาบคนที่กดกิ่งตอนนี้ไปดูซิใครมามุกแรงมากหรือนายจะให้ฉันลงไปดูเองก็ได้ฟอร์ดเล่นตลกผมไล่ได้ไหมเอาสิถ้าเป็นคุณมุกก็ด่าเลยแล้วถ้าเป็นพี่วีก็ไล่มันกลับไปแล้วถ้าเป็นโอ้ยจะใครก็รีบๆไปไล่ได้แล้วแล้วกลับมาทำต่อคนนั้นไงให้เราดูไหนชื่ออะไรนะคมมึงมาอยู่นี่ได้เผือไอ้คมแล้วมึงเริ่มจากเมืองนอกเลยได้นี่กูเพิ่งไลน์เมื่อเช้าแล้วคุณคอนเนอร์กลับออฟฟิศไปแล้วไม่ใช่มึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงนี่บ้านพี่รักกูเอาของฝากมาให้พี่รักแล้วมึงมาอยู่ที่นี่ได้ไงกูเรามาทำภารกิจไล่คนเร็วรีบจัดการเร็วใครมาบินต้องถามอีกไหมคมไม่ได้ต่อแล้วมันไม่ใช่ตกลงมึงอยู่นี่ได้ไงนั่งบินมาไงแต่กูเดินมาไงไอหมุดกลัวแล้วค่ะโลกอย่างกลมตั้งแต่มีผัวนี่น่ากลัวจังนะมึงอะมึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องรู้ทันกูอีกแล้วมึงก็รู้ว่าผัวกูคือใครแล้วเป็นอะไรกับพี่รักคุณคอนเนอร์คือเพื่อนสนิทคุณต้องรักแต่เดี๋ยวนี้เรียกผัวเต็มปากเต็มคำเลยนะก็รู้เหรอรู้แต่แรกเหรอว่าคนนั้นกูไปถามพี่รักเขารู้จักกันหมดในเนี้ยรู้สิมันจะไม่รู้ก็น่าจะเป็นคนแนะนำให้คอนเนอร์รู้จักเนี่ยแหละกูอยากรู้ด้วยว่าทำไมพี่รักแต่งตัวแบบนั้นแล้วอยู่กับมือสองต่อสองเนี่ยนะใช่หรอกไอ้หมุดกูเป็นห่วงกูรู้ว่าคอนเนอร์จ้างมึงให้ดูแลพี่รักระหว่างอยู่ที่เกาะแล้วกูก็ไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดที่ไม่รู้ด้วยว่ามึงกับพี่รักจะไม่ได้จบกันแค่นายจ้างกับลูกจ้างกูเป็นเพื่อนมึงมาตั้งกี่ปีแล้วกูรู้ว่ามึงเอาตัวรอดได้ถึงใครจับมึงโยนลงทะเลมึงก็หาทางว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งได้อยู่ดีแต่กูเป็นห่วงว่าไม่เบ้งนะคนพี่มึงเพื่อนคนเดียวเลยนะที่กูยอมให้ขนาดเนี้ยก็ได้ปาล์มหรอปาล์มต้องคิดนั่นแหละปาล์มจมทะเลไปแล้วมั้งโดนซื้อมามึงบ้าปะเนี่ยมึงก็รู้ว่าคอนเนอร์เคยเซิร์ฟกูมาก่อนแล้วก็รู้นี่ว่าเป็นยังไงอะเอามึงดูถูกเพื่อนนะเนี่ยกลัวจะทำสำเร็จก็ได้เหมือนมึงไงภารกิจที่ยิ่งใหญ่กูอยากไปมองเขากูรู้หมดกูเรื่องอะไรกันมึงกำลังจะบอกว่าไม่ได้ยินจริงๆเคยบอกเขาเลยว่าทำไมเขารักกูไม่ได้มึงมองอย่างเงี้ยเดี๋ยวตื่นหมดไม่รู้ดูไม่ออกโอ้โหเก่งสั้นมากลูกสาวจริงเหรอวะ ทำเหมือนนี่เพราะมึงเห็นแก่เงินไงแต่คนอย่างมึงถึงเห็นแก่เงินก็ไม่น่าจะยอมทิ้งทะเลที่มึงทิ้งทะเลนี่แสดงว่าจริงจังเลยเหรอใช่จริงๆเหรอวะมีคนไม่ถูกใจเรื่องนี้ใช่อยู่ที่กูคิดบอกแล้วเดี๋ยวมึงต้องเป็นห่วงกูหรอกแต่ไม่เป็นห่วงมึงได้ยังไงก็พี่รักเขาใกล้ไปแล้วครับที่รักคอนเนอร์บอกไอ้คอนเนอร์บอกว่าใกล้ไปแล้วครับที่รักผมหึงแล้วเอาไงดีมึงช่างเขาด้วยครับพี่รักเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับเฮ้ยพวกนี้เขาไม่งอนตายหรอวะก็ปล่อยให้งอนไปดิเพื่อนกูรักปีกล้าถากแข่งกันแบบนี้เนี่ยมึงจะไม่รอดไอ้หมุดเป็นมึงแล้วล่ะเป็นไงต่อทำไมต้องมาห่วงกูเออกลับไปเถอะกูรู้จักพี่รักดีกูรู้จักดีขอสายที่รักฉันหน่อยแล้วทำไมนายไม่โทรหาเองคนเนื้อปรากฏตัวแล้วเว้ยรักนายไปขวางสองคนนั้นเลยนะพูดนะเขาเป็นแค่เพื่อนกันเพื่อนกันก็ไม่ได้กัดฟันเวอร์แล้วทำไมนายถึงไม่มาขวางเองอ่ะถ้าเป็นลูกน้องนายหรือไงเฮ้ยมุนกินอะไรเนี่ยมุนกินเรื่องเดียวกันเลยคู่นั้นเขาสนิทกันขนาดไหนเห็นว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอ๋อนี่นายหึงเสือกถึงกูแบบที่กูหึงจังไม่เข้าหูยังไงคะผมนายพูดก่อนคุณพูดก่อนก็ฉันบอกให้นายพูดก่อนไงก็ผมเจตนาให้คุณพูดก่อนเอ๊ะเอาผมผิดอะไรเนี่ยขอได้รับแล้วไปทางนั้นซะแล้วไปทางนายดูสนิทกับคมจังเลยนะคุณก็ดูสนิทกับคุณคอนเนอร์จังเลยนะครับอ่ะไปนี่นายหาเรื่องกันเหรอผมเปล่างั้นเกี่ยวอะไรเกี่ยวสิผมก็อยากรู้เหมือนกันนายตอบฉันมาเดี๋ยวนี้คุณก็ตอบผมบ้างสิแต่ฉันถามนายก่อนได้งั้นถ้าผมตอบคุณก่อนคุณต้องบอกผมว่าทำไมคุณต้องกอดคุณคอนเนอร์ไม่นายถามบ้าเลยเนี่ยนั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกันฉันจะกลับห้องผมก็จะกลับห้องเหมือนกันทะเลาะกันไปเลยด้วยเรื่องอะไรเนี่ยแล้วอย่าคิดที่จะเข้าห้องฉันเชียวนะเสียใจครับเพราะไอ้หมุดก็คิดที่จะกลับห้องตัวเองเหมือนกันโอ้มันแข็งขืนมันขัดขืนแล้วไอ้หมุดพอทะเลาะกันมึงก็เลยมาหากูซึ้งว่ะคิดถึงเพื่อนทุกเวลาเลยนะไม่ได้ทะเลาะงั้นก็กลับบ้านมึงไปสิไม่โอ้ยครูช่างมึงเลยหมอนกูหมดโอ้ยไม่เคยเห็นเขาอยู่ด้วยกันเพื่อนคู่นี้แต่เขาคุยกันโทรศัพท์แบบน่ารักแบบดูแบบเป็นเพื่อนกันจริงๆมากๆเลยและตกลงพวกมึงทะเลาะกันเพราะว่าผู้ชายมึงโทรมาถามเรื่องมึงจากกูเนี่ยนะกูก็บอกมึงแล้วไงว่ามันไม่ยอมฟังกูด้วยซ้ำไม่ใช่ผู้ชายอะไรมันไร้สาระกว่านั้นมากคอนเนอร์มันเปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นมันโดนปั่นมาเสื้อสวยจังก็ไม่รู้คมมันก็มาหน้ามาใกล้ๆทำไมคมใครจะขุดเรื่องของกูอ่ะกูไม่สนหรอกมึงถึงแล้วไงก็ไงตั้งแต่สมัยเด็กแล้วอยากรู้กันจังว่าทำไมพ่อกูถึงอยากกับแม่กูพอโตขึ้นมาหน่อยนะก็อยากรู้อีกว่ากูเป็นเกย์หรือเปล่าพอเข้ามาทำงานอะยังอยากจะเสือกเรื่องกูอีกอย่าลืมพวกที่ชอบดินทารับหลังมึงด้วยนะมึงก็รู้ดีว่ากูชินกับคนพวกนี้แล้วงั้นพอมึงเจอคนดีๆที่บอกว่าอยากฟังเรื่องมึง จากปากมึงเมื่อมึงพร้อมเนี่ยมึงก็เลยเกิดอาการประสาทเตะหนีมาหากูแทนเนี่ยนะเปล่าสวยมากกูรู้สึกดีโคตรพ่อโคตรแม่รู้สึกดีเลยที่มีคนแคร์ความรู้สึกกูอะยอมรับความรู้สึกแล้วว่าเอาไงดีอะยังไงมาได้เลยฟังแล้วก็กูไม่ชอบให้ใครมายุ่งของกูต่อให้เป็นเพื่อนกันอะกูก็ไม่ชอบเอาแล้ววีจับวีสู้ๆนะวีมีเพื่อนประสาทแดกและผัวเพื่อนก็ประสาทแดกตอนนี้1 ถึง 10หงุดหงิดระดับ8อย่างง้อตะโกเสียฟอร์มพอใจมึงยังเฮ้ยนี่รอดไม่รู้แหละกูจะนอนนี่เขาไม่มีฟอร์มกับเพื่อนเลยอ่ะฉันชอบมากเลยไม่ต้องมาบอกว่าเจ้านายก็มาหาเพื่อนของเพื่อนอีกทีส่วนลูกน้องก็หน้าที่เพื่อนหน้าที่รู้เรื่องแล้วก็ปลอบประโลมอันนี้เขาไม่กักเลยเล่าจริงพูดจริงอย่างตรงชอบวีเขาเป็นสาววายนี่เขาจะค่อยพายเขาพายละขอยืมไม่หน่อยดิเอาละเริ่มเฮ้ยแต่งตัวน่ารักพี่วีพี่มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะพี่รู้จักเลยล่ะว่าวันนี้มุกมาทำสัญญาเช่าห้องที่นี่ทำไมอินเนอร์เป็นแบบนั้นเลยน่าสงสารพี่วีเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเป็นดาราอย่าไปเชื่อเขารักไงเขาชอบไงพี่วีร้องไห้หรอใครทำอะไรพี่อ่ะนี่มีใครเขียนข่าวว่าพี่อีกแล้วหรอพี่วีอย่างเงียบสิแกงมุกใจไม่ดีเลยตอนนี้มันแบบแกงกันไม่อยู่ไม่มีใครว่าพี่แต่วันนี้พี่เล่นซีนที่ย่าพี่ตายไปยังไงคะพี่ออกไม่ได้มุกมันอินนะมันอินออกไม่ได้พี่เห็นภาพตอนที่ย่าพี่เสียพี่รู้สึกถึงตอนที่พี่เสียเขาไปอันนี้จริงปะเนี่ยแกงจริงอะไรล่ะช่วงนี้พี่เขารู้ว่ารักมันไม่ว่างพี่เลยไปหามันไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันปะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะพึ่งใครได้พี่ไม่อยากบอกคนอื่นว่าในฐานะนักแสดงพี่จัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้อันนี้ยากจริงนะแบบในความเป็นแบบนักแสดงจริงๆการจะออกจากบทพี่เลยนึกถึงโอ้มุกแพ้แล้วลูกมุกแพ้แล้วมุกทำอะไรให้พี่ได้บ้างไหมคะกอดพี่หน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยมุกโดนรวบนะมุกแบบงงๆกอดหน่อยไปมุกดีขึ้นไหมคะงงในงงไม่ดีกอดอีกเขาเป็นอะไรที่ดีนะอย่าหลบหน้าพี่อีกนะนี่เปล่านะเอาวิธีการนี้มาง้อฉันเนี่ยกับพี่ว่าฉันไม่หลบหน้าพี่พี่ถึงรู้อย่างนี้พี่ยังจำภาพตอนที่พี่กุมมือเขาแล้วเขาก็ค่อยๆหลับไปยังไงดีมุกโอเคพี่วีมุกสัญญามุกจะไม่หลบหน้าพี่อีกระวังนะพูดเป็นคนที่บ้านอยู่กับที่บ้านแล้วมาหาน้าเนี่ยมีเรื่องอะไรข้างหลังมันเป็นอะไรนักหนาวเก็บหม้อเก็บจานยกขึ้นยกลงมาเรื่อยๆทำเป็น ABC ได้ไหมพูดได้พอดีมีนาเจอคุณตาที่หน้าโรงเรียนค่ะว่าไงนะแต่คุณตาไม่เห็นมีนาหรอกมีนาเห็นปั๊บมีนาก็รีบหนีไปหลังเรียนเลยทำไมตอนนี้คุยอ่ะได้ยินใช่ไหมระหว่างคมนั่งคุยเราไม่ได้ยินหรอเนี่ยเดซิเบลมันไม่เท่ากันน่ารักไม่เป็นไรนะน้าจะเป็นอะไรได้ล่ะเนี่ยน่ารักไม่ต้องเป็นห่วงมีนานะมีนาหนีไวอยู่แล้วเห็นปุ๊บหนีปั๊บเลยอีกอย่าง มีนาก็โตขึ้นทุกวันนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมีนาไม่อยากคนเป็นห่วงนาขอโทษไม่เป็นไรหรอกมีนาไม่กดน่ารักหรอกแต่น่ารักก็ห้ามกดมีนาด้วยถ้าบอกแม่เรียนสองคนนี้มีความคล้ายกันนะบอกไม่ได้แต่หม่ามีเครียดผลก่อนก็เครียดอ่ะดีแล้วเด็กดีของน้าเหมือนว่าเดี๋ยวน้าจะจัดการเรื่องนี้เองทำไงอ่ะเอานะน้าจัดการได้เอาเป็นว่าอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวน้าจะไปรับมีนาเองว้าวน้ายังกลัวคุณตามากกว่าหม่ามีอีกทุกคนรู้เนี่ยมีนาก็มีแผนเลยด้วยอาทิตย์นี้มีนาจะกลับกับอิงพ่ออิงมารับทุกวันอยู่แล้วแม่เขาไม่ยอมหรอกเราจะบอกเขาว่ายังไงนี่ไงมีคนนี้ไงงั้นให้พี่มุกมารับมีนาก็ได้ไงไม่ได้มุกมันตัวแค่นั้นน่ะถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาจะช่วยเราได้ไงแต่ว่ามุกเก่งนะแล้วว่ามุกอะกังฟูเหรอไม่รู้แต่ว่ามุกมันเอาตัวรอดเก่งมากมันไม่ใช่ซีนมุกมันเป็นซีนของนี่มาขนาดนี้แล้วผมไปรับแทนได้นะครับมาขนาดนี้แล้วถ้าคุณบอกคุณขวัญว่าต้องใช้งานผมคุณขวัญน่าจะไม่ว่าอะไรอีกอย่างนะผมได้ปกป้องหลังได้ดีกว่าคุณไข่มุกแล้วถ้าคุณเป็นห่วงเชื่อมโทรศัพท์ผมไปก็ได้ครับจะได้รู้ผมไปรับหลานคุณจริงหรือเปล่าแต่นาจะเสียเวลาทำอะไรไม่มีอะไรทำสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคุณไม่มีคำว่าเสียเวลาอยู่ในพจนานุกรมผมแล้วครับมีนาแล้วคุณก็รู้เป็นหลานมีนาเฟื่อเป็นตัวแทนแม่มีนาอ๋อเผื่อพี่ลืมนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของน่ารักนะคะถ้าพี่จะมารับหนูพี่ต้องผ่านด่านก่อนว้ายังไงลูกเคป่ะมีด่านอะไรทดสอบเขาหรอเขามีเนอะเป็นบอลลูนสีดิลีข้าวสารอะไรเปล่าแล้วสรุปบททดสอบเนี่ยคืออยากรู้ใช่ไหมพี่ยอมจ่ายค่าเค้กหรือเปล่าเปล่าซะหน่อยอุ้ยน้องเก่งไปหมดทุกซีเควนต์เลยอ่ะแซ่บพี่ชอบน่ารักปะแล้วสนุกมีบททดสอบพี่ด้วยปะหม่ามีสอนมีนาว่ายังไงอย่าตอบคำถามด้วยคำถามนะคะจริงหลายคนเป็นสอนดีจริงตอบสิสรุปชอบน่ารักหรือเปล่าชอบปะสาววายรักปะตามชื่อถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายแต่ก็เพอร์เฟกต์สุดๆหล่อด้วยขาวด้วยอีกอย่างเซ็กซี่ด้วยนะนี่นะจึงสุดๆรู้เยอะกันเลยเป็นเด็กจริงปะเนี่ยก็อ่านนิยายน่ารักไงเซ็กซี่น่ารักไงกะไงต่ออ่ะมิกไหมเก่งจริงจัดมากอะน้องพี่ไม่อยากปิดบังเด็กแล้วอยากรู้ไหมทำไมพี่ไม่อยู่คุณต้องรักน้องมีนาต้องรู้ด้วยหรอคุณต้องรับจ้างพี่มาอยู่ด้วยเราเข้าใจความหมายไหมทำไมน่ารักทำเหมือนแม่คุณยายใจถูกแต่พี่ไม่อยากได้เงินเอาจะรับเงินมาทำไมล่ะท ถ้าพี่ทำให้นารักร้องไห้นะเดี๋ยวมีนาพี่จะทำให้คนต้องรักพี่ว้าวไม่สิพี่จะทำให้เขาต้องรักพี่รู้ไหมมีนาเคยอ่านนิยายของนารักด้วยงานกูว่าแล้วแต่รู้เยอะจังรู้เรื่องมันแบบคนขี้เหงาแบบเศร้าๆอ่ะมีนาก็เลยอยากให้เรื่องของนารักอ่ะเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งบ้างอ่ะนารักอ่ะเขาดูแลทุกคนเลยนะแต่ไม่มีใครดูแลนารักเลยงั้นก็เอาใจช่วยพี่ได้ตำแหน่งนี้ด้วยนะแล้วพี่ก็มั่นใจเธอด้วยสิริมน้ำวันนั้นไม่มั่นใจแบบนี้เลยชอบคนหน้าด้านผ่านค่ะเป็นเด็กเป็นเล็กว่าอย่างนั้นได้ไงเด็กจริงปะเนี่ยก็อ่านนิยายน่ารักไงโตเลยเองคนเนี้ยเขาสั่งอะไรวะนานมากเลยค่ะมาแล้วผมส่งมีนาขึ้นรถคุณขวัญเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อแล้วก็ผมยังไม่ทันได้ถามคุณผมแลกเบอร์กับน้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวฉันส่งตารางเรียนให้ได้ครับงั้นพรุ่งนี้ผมก็ไปรับหลานคุณได้เลยเนาะนายเอารถฉันไปใช้สิได้ครับหรืออยากได้คันใหม่เดี๋ยวยังไงคุณโอเคไหมเรื่องพ่อคุณไม่อ่ะไม่โอเคผมขอกอดคุณได้ไหมยังไม่ได้ง้อกันต่อเลยนะจบอิทธิกรเยอะเขาปากตรงกันใจนะว่าน้องรักกันหรอโอ้เนอะไม่ได้เป็นบ้าใช่กันแล้วเราเป็นบ้านเป็นอะไรเป็นราชินีทรงเยอะคุณมีผมคุณพึ่งผมได้มีโดนขับตลอดต้องรับหนึ่งกันได้ยังคะเชียร์มานานแล้วนะขอบคุณนะมหาสมุทรขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ดูแลหลานฉันหมดมันมีกำลังใจจีบอีกหลายผมทำให้คนได้อยู่แล้วโอ้ตายแล้ววันนี้คุณว่าง่ายกว่าปกตินะต่อให้ใจที่ยักทีเธอสักเท่าไรแต่ก็กลัวหัวใจมันจะกลับไปเจ็บที่เก่าที่แผลเดิมกลัวเธอทะเลสาบฝั่งตรงข้ามแต่ลึกๆข้างในก็ยังแอบหวังให้เธอคนนี้ไม่ทำฉันเจ็บที่แผลเดิมนี่คือคำขอบคุณจากคุณแล้วครับกว่านี้อีกไหมเราจะมีให้มากกว่านี้อีกไหมอยากไปอยู่แล้วว่าหลังโดนว่าหรือเปล่าตึกล้างตรงนั้นยังว่าหรือเปล่าสามารถไปโอ้มุมกล้องอันนี้ก็คือจะทำตรงนี้เลยเหรอลูกอยากทำก็ทำผมเป็นของคุณอยู่แล้ววีจริงๆค่ะแม่วีหนูทำอะไรอยู่อะลูกย่าเขาอยากคุยด้วยย่าอยากคุยด้วยเหรอได้สิ Oui, allô, mamie? Je te manque déjà, alors. Moi aussi, vous me manquez beaucoup. Oui. Bah, je te promets qu'à la fin du tournage, je vais prendre du temps libre pour aller vous voir en France. Hein? Je te promets. Je t'aime aussi, mamie. Oui. Bisous, bisous. D'accord. นับหนึ่งสักที กรุงเทพนับหนึ่งแล้วคุณด้วยฟอร์ดมีเซ็กแอพเพียลสูงมากเนอะ EP นี้อ่ะมันยั่วสวัสดมากเลยอ่ะมาสมุดอ่ะต้องรักก็ได้เทปหมดแล้วขาดเขาไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องรักเขาไม่เชื่อในความรักนะพี่ไม่ต้องการไม่ศรัทธาซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดที่เคลื่อนไหวน้อยนะอยู่แต่บ้านอยู่แต่ห้องแต่ไดนามิกอารมณ์อ่ะไม่หยุดเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเป็น EP ของการจักรจี้ที่มันเป็นการแกงกันแหละชอบนะมูดดีบรรยากาศดีเป็นคู่ที่ทะเลาะกันโกรธกันแต่บรรยากาศยังดีอยู่ยังทำให้เราเขินทำให้เราจิ้นยังทำให้เราฟินได้อยู่แม้แต่เขาจะไม่ลงรอยกันในตอนนั้นก็ตามชอบ EP นี้จังเลยชอบไปเขาอยู่บ้านงอนกันน่ารักดีพี่เมย์ก็เก่งรู้ว่าต้องใช้บทแบบไหนช่วงเวลาไหนที่จักรจี้คนดูตอนนั้นปัญหาใหญ่ที่อยู่ที่โรงเรียนน่ะก็คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ถึงขนาดไหนกันเชียวจะต้องมีปะทะกันหรือเปล่าก็รอดูเนาะก็ใดๆเราก็วางใจแล้วเพราะตอนนี้ต้องรักก็มีมหาสมุทรอยู่ในทุกช่วงเวลาแล้วการเป็นยาม24ชั่วโมงจะกระจี้กันไปกันเรื่อยๆกับพวกเรานะดูเรีแอคชั่นไปอีกไม่รู้เป็นไงต่อนะครับต้องรักมหาสมุทรก็ฝาก Subscribe กันติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆของ Oxygen Official ช่องนี้นะฮะแล้วก็มาคุยกันได้นะฮะเราจะกลับมาใหม่กับเรีแอคชั่นต้องรักมหาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์วันนี้นี่นอนดูลาไปก่อนสวัสดีบาย